ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายจริงๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆสบายๆสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้เราตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายใครที่ตรึกนึกถึงองค์พระได้รู้สึกสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงองค์พระไปนะจ๊ะเพื่อให้ใจมารวมหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนสภาวะจากหยาบไปสู่สภาวะละเอียดกายก็จะโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็รู้สึกขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างสบายจนตัวเนี่ยหายไปเลยก็เหลือแต่ดวงใสๆองค์พระใสๆที่อยู่ตรงกลางกายเราก็ทำแค่หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายพอถูกส่วนไม่ตึงไม่หย่อนสบายสบายก็จะปล่อยวางบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดนึกในตอนแรกเพื่อดึงใจให้ไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดปล่อยแล้วก็ตกศูนย์ไปข้างในคราวนี้ดวงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในก็เกิดขึ้นจริงคล้ายๆกันกับบริกรรมนิมิตดวงใสแต่ว่าแตกต่างกันมากคล้ายกันที่กลมแต่ว่าความใสความบริสุทธิ์ความสุขมันแตกต่างกันตอนแรกที่กำหนดเป็นบริกรรมนิมิตแม้เราทำใจสบายผ่อนคลายแต่ความสุขจริงๆมันก็ยังไม่เกิด
มันอยู่ในระดับไม่สุขไม่ทุกข์คือดีกว่าปกติในชีวิตประจำวันหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะรวมใจมาหยุดนิ่งอย่างนี้เท่านั้นแต่ถ้าตกศูนย์เข้าไปข้างในตอนนี้ความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นพร้อมกับดวงใสที่ใสละเอียดบริสุทธิ์สว่างในระดับหนึ่งเกิดขึ้นมาจะเป็นดวงใสใสที่เรียกว่าดวงปฐมมรรคใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายอยู่กลางดวงนั้นเองหน้าที่ของเราคือหยุดนิ่งอย่างเดียวด้วยการดูเฉยๆอย่างสบายๆดูไปเรื่อยๆจนกว่าดวงหรือกายภายในจะบังเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวเป็นเพียงเราต้องเข้าให้ถึงจะเข้าถึงได้ใจก็ต้องละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในด้วยการทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวทำเหมือนไม่ได้ทำอย่างนั้นแหละต้องเฉยๆนิ่งๆนุ่มนุ่มเบาเบาสบายฝึกอย่างเนี้ยซ้ำซ้ำซ้ำทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วบุญเก่าของเราจะได้ช่องส่งผลทำให้สักวันหนึ่งมันก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาเองนะจ๊ะจะจำกระจ่างอยู่ที่กลางกายเนี่ยกลางอวกาศโล่งๆกว้างๆกลางดวงกลางกายกลางองค์พระใสๆที่ใสทั้งฌานทั้งกายแผ่นที่รองรับกายจะใสถ้าเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆมันก็ชำนาญยิ่งขึ้นยิ่งชัดขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งใจเนี่ยไปติดกับองค์พระภายในเป็นใจเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันน่ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดติดกันเลยมาใจสนิทกันกายก็จะสนิทกันกายจะสนิทเมื่อใจสนิทติดกับใจของนั่นใจจะใสกายของเราก็จะเปลี่ยนสภาวะเป็นกายของท่านท่านก็จะเป็นเราเราก็จะเป็นท่านใจท่านคือใจเราใจเราคือใจท่านใจตรงกันติดกันในตำแหน่งเดียวกันกายของท่านก็จะเป็นกายของเรากายของเราก็จะเป็นกายของท่านเมื่อเราฝึกชำนาญนะจ๊ะจะเป็นอย่างนั้นเลยความรู้สึกเป็นพระจะเกิดขึ้นไม่ว่ากายหยาบจะเป็นโยม
แต่กายภายในก็เป็นพระเนื่องมาถึงกายหยาบถ้าเป็นพุทธบุตรก็เป็นพระทั้งข้างนอกทั้งข้างในใจจะใสแล้วท่านก็จะยกเข้าหมู่เข้าพวกท่านเหมือนฝูงนกอยู่ฝูงนกฝูงเนื้ออยู่ฝูงเนื้อฝูงปลาก็อยู่ในหมู่ปลามนุษย์ก็อยู่ในหมู่มนุษย์พระก็อยู่ในหมู่พระพระภายในก็อยู่ในหมู่ของพระภายในเมื่อใจของเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันท่านยอมรับเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือสภาวะใจของเราต้องละเอียดสะอาดบริสุทธิ์เท่ากับใจของท่านกายของท่านก็จะสวมสนิทเป็นเนื้อหนังเดียวกันกับกายหยาบของเราท่านก็จะยกเราเข้าหมู่เข้าพวกท่านแล้วการศึกษาวิชาธรรมกายก็เกิดขึ้นเพราะวิชาธรรมกายต้องเรียนด้วยธรรมกายกายอื่นเรียนไม่ได้เป็นวิชาขององค์พระภายในจะศึกษาเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆเข้าสู่ความเป็นบุคคลอันประเสริฐบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นความรักของชีวิตก็จะค่อยๆทยอยเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆความสงสัยในใจเราค่อยๆถูกทำลายไปก็ค่อยๆหายสงสัยเหมือนถูกลบเลือนความสงสัยให้ค่อยๆเจือจางลงหมดไปทีละเรื่องไปตามลำดับเรื่อยๆการเรียนรู้ภายในโดยการเห็นโดยภาพก็จะบังเกิดขึ้นศึกษาเรียนรู้ภายในเป็นผู้รู้ที่เกิดจากการเห็นเห็นแจ้งรู้แจ้งก็เกิดจากการเห็นแจ้งภายในจะบังเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างละมุนละไมใจของเราก็จะยิ่งมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเนี่ยมีแต่ความนิ่งที่แน่นขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆแน่นแน่นหนักขึ้นใจก็ใสละเอียดหนักขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์นักขึ้นการเห็นก็กว้างขึ้นกว้างไกลลึกรอบตัวเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นการเห็นในสิ่งที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นการเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็หมดไปภาพลวงตาต่างๆในชีวิตของมนุษย์แบบชาวโลกก็ค่อยๆถูกลบเลือนไปเรื่อยๆเมื่อภาพแห่งความจริงปรากฏเกิดขึ้นแต่การเห็นภายในเมื่อใจหยุดนิ่งใจก็จะใสละเอียดเยือกเย็นนุ่มนวลแล้วก็มีพลังขึ้นไปเรื่อย
การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่ออยากจะรู้เพิ่มขึ้นก็เกิดขึ้นมาตามลำดับเป็นความรู้คู่ความสุขความบริสุทธิ์ความปิติเบิกบานก็มันเกิดขึ้นทันทีเลยสิ่งที่เราเคยระลึกไม่ได้แม้ในปัจจุบันชาตินี้บางเดือนบางปีบางเวลาเราก็ระลึกถึงสิ่งที่เราได้ทำผ่านมาในชาติปัจจุบันเนี่ยเรายังระลึกไม่ได้สิ่งที่ผ่านมาในอดีตชาติก็ยิ่งถูกบดบังไปยิ่งระลึกไม่ได้แต่เมื่อการเห็นมันเกิดขึ้นภายในโดยแสงสว่างภายในอันเกิดจากความบริสุทธิ์เพราะใจหยุดนิ่งอีกทั้งเห็นด้วยตาธรรมกายซึ่งเป็นธรรมจักขุจักขุของธรรมกายที่มีความเห็นแตกต่างจากการเห็นของอรูปพรหมพรหมหรือกายทิพย์ตลอดจนกระทั่งมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคือเห็นได้รอบตัวก็เกิดทำให้การระลึกพอภาพเกิดจากการเห็นเนี่ยก็เกิดขึ้นมาใหม่สิ่งที่ลบลืมไปก็หวนคืนมาใหม่แจ่มแจ้งขึ้นเห็นชัดขึ้นไปเรื่อยๆมาพร้อมกับความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงปิติสุขหล่อเลี้ยงใจในการที่เห็นได้รู้แจ้งได้เห็นแจ้งได้แล้วก็มาพร้อมกับธรรมสังเวชที่เกิดขึ้นเป็นการเห็นที่ประกอบไปด้วยสติและปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาเนี่ยที่ยามใดเห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาในอดีตที่ได้ดำเนินชีวิตผิดพลาดก็เกิดการเสียดายโอกาสและสิ่งเหล่านั้นความคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขใหม่ก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อทบทวนกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นการเห็นก็ยิ่งขยายกว้างขึ้นใจก็ยิ่งหยุดนิ่งแน่นขึ้นนั่นหนักก็ไปอีกสว่างสวัยสิ่งเหล่านั้นมาพร้อมกับสิ่งปกติในชีวิตประจำของเราอย่างที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสสัมผัสถูกต้องก็คล้ายๆกันอย่างนั้นแหละแต่ว่าละเอียดประณีตกว่าเพราะเป็นการเห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสถูกต้องสัมผัสที่ละเอียดประณีตกว่ากว้างขวางกว่าประกอบไปด้วยสติและปัญญาอันบริสุทธิ์เนื่องจากใจหยุดนิ่งเห็นได้ธรรมจักขุของธรรมกายรู้ได้ญาณทัศนะธรรมกายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นใหม่พร้อมๆกันแล้วก็จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองเนี่ยก็จะกระตุ้นเตือนไปเรื่อยๆก็ศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆใจหยุดนี่แหละจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวของเราให้ดีขึ้นไปได้อีกทั้งใจก็จะมุ่งก็ไปสู่จุดที่สำคัญคือการมุ่งต่อการดับทุกข์หลุดพ้น
ลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสรภาพจากกิเลสจากอาสวะแล้วก็จะสาวขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากลูกทุกคนต้องเอาใจใส่ศึกษาฝึกฝนทำซ้ำๆไปทุกวันควบคู่กับชีวิตประจำวันและการสร้างบารมีเพื่อให้ลูกใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบาย